กลับมาชมกันต่อในเกมดาราสลับเพศครับซึ่งหลังจากเริ่มไปได้เพียงข้อเดียวเจ้าแม่เกมโชว์อย่างคุณเอ๋เนี่ยก็ออกอาการเป๋ซะแล้วไปดูกันครับว่าหลังจากนี้จะดึงสติกลับมาได้หรือไม่ภาพต่อไปน้องเอต้องสู้เลยนะเอาต่อให้ต่อให้ค่ะอ๋อต่อให้นี่ไม่ได้ต่อให้เบอร์งงอ่ะโอเคอ่ะนี่เขาแข่งกันแล้วหรอคะมาครับครับผมภาพที่2นะครับภาพมาครับดาราชายท่านนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วแหมน่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมตอบครับพี่เดือดอกสะเดาพี่เดือดอกสะเดาเห็นจากไหนฮะฮะน่าจะไฝแหละคิดว่าเป็นไฝใช่ถ้าน้องเอตอบจะตอบก็พี่เด๋อค่ะแล้วเด๋อสดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครับผมตอนนี้สีดำสองแต้มโอ้โหสู้แล้วพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วเหรอยังเอาอีกเอาอีกข้างเท้าเลยฮะใช่ค่ะข้อที่3ครับข้ามาครับใครครับใครครับด่วนครับด่วนดูดีดีดูดีดีดูดีดีครับเพศสลับกันอยู่หมายแล้วพี่ตั๊กสิริพรรักสิริพรดูจากอะไรครับรอยยิ้มอ่ะถูกต้องครับโอ้โหเก่งมากภาพเฉลยมาครับเฮ้ยเลยเทียบคุณเอ๋ฮะคุณเอ๋ฮะรายการเราถ่ายใหม่ให้ได้นะเปลี่ยนจากใครอะไรไหมตอนนี้สีดำไป3แต้มแล้วนะไป3แล้วสีแดงยังเลยนะครับผมภาพต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับเอาเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งกลับไป5วินาทีครับ5วินาทีครับพี่ที่เสียงดีๆอ่ะพี่เสียงดีมาเลยครับเจนนิเฟอร์คิมครับใช่ฮะเจนนิเฟอร์คิมเจนนิเฟอร์คิมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคที่เสียงดีๆนะฮะแต่ถือว่าพัฒนามาจากรอบแรกๆพัฒนาเนี่ยครับพัทลุงเปล่าไม่ใช่พัฒนามีการวิ่งมาหยิบตอบก่อนนะเนี่ยกำลังจะคิดออกแต่ไม่ทันไง5วิสีดำนะฮะได้ไป4แต้มเฮ้ยยังมีเยอะยังได้อยู่เอ๋ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะเอ๋ไปมองเพื่อนด้วยเอ๋ไปมองเพื่อนหน่อยยิ้มยิ้มแห้งๆพอยิ้มแห้งกันหมดแล้วจ่อยเลยอ่ะภาพต่อไปนะครับภาพมาครับใครครับเฮ้ยโอ้โหมันซูโม่กิ๊กพี่ซูโม่กิ๊กเฉียบถูกต้องครับโอ้โหคือแบบยิ้มเป็นเอกลักษณ์อ่ะดูภาพเฉลยเลยครับอู๋จริงด้วยใช่เลยไม่คิดใครพูดอู๋จริงด้วยฮะคุณเพิ่งทราบว่าเป็นพี่กิ๊กหน้าตอนที่เขาเปลี่ยนมาเป็นหน้าพี่กิ๊กโอ้โหโดนทิ้งห่างไปถึง5ต่อ0แบบนี้นี่งานหนักแล้วครับทีมแดงแถมหลังจากนี้ครับถ้าคุณอาร์ตตอบถูกอีกเพียงแค่ข้อเดียวทีมดำก็จะชนะไปในทันทีอีกด้วยเฮ้ยน้องเอ๋ยังเหลือ5ข้อเราสามารถแบบเสมอกันได้นี่คิดอย่างแง่ดีไว้ครับผมภาพต่อไปนะครับภาพมาครับโอ้โอ้ตอบครับ5วินาทีใครครับ5วินาทีนะ5วินาทีตอบครับ5วินาทีได้มั้ยหมดเวลาครับหมอปลาครับหมอปลาทำไมถึงตอบหมอปลาครับรัตนาอะไรรัตนาอะไรขอให้พระลงโทษหมอปลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหนี่ถ้าอีกนิดนึงถ้าเป็นเอ๋นะจะออกเจเน็ตเขียวแล้วโอ้อันนี้เขาฆ่ามากี่สมแล้วจะออกเจเน็ตเขียวพี่เอ๋เอ๋ดูเพศก่อนเมื่อกี้เป็นผู้หญิงแปลว่าคนนี้มันต้องเป็นผู้ชายแบบเจเน็ตเขียวอะไรหรอแมวอย่าตีกันครับทีมเดียวกันตอนนี้สีดำนะครับผมสีดำทีมดำได้ไป6แต้มแล้วส่วนสีแดงนะครับครับจะให้ผมขานคะแนนให้มั้ยขานหน่อยไม่สะดวกนะโอเคอ่ะสีแดงไม่สะดวกให้ขานคะแนนครับนี่ถือว่าเป็นการเอาชนะที่รวดเร็วที่สุดตั้งแต่มีรายการมาเลยก็ว่าได้เลยครับซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าคุณอาร์ตเนี่ยเก่งจริงๆเลยครับ2คะแนนนี้นะครับผมจะตกอยู่กับทีมดำตอนนี้มาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับสีดำนะครับมี3คะแนนครับสีแดงมี0คะแนนครับเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเกมถัดไปถ้าชนะก็คือเสมอเลยนะมี3คะแนนถูกต้องครับฝากความหวังนี้ที่ปลายค่ะคุณไม่มีสิทธิ์พูดเลยละฮะ คุณจะให้คนด้านหลังเป็นคนพูดและสำหรับเกมที่3นะครับเป็นเกมอะไรไปดูกันเลยท่านี้เพลงไหนเกมที่3เป็นโอกาสให้ทีมสีแดง
ไล่ตีตื้นมาเสมอได้เพราะเกมนี้มี3คะแนนด้วยกันครับสำหรับเกมท่านี้เพลงไหนนะครับกติกาคือว่าเดี๋ยวเราจะมีปรัชนีปริศนาเป็นครูแดนเซอร์เป็นครูแดนเซอร์นั่นเองอ่าเขาจะมาอยู่หลังผ้าครับแล้วเขาจะทำการเต้นเพลงอะไรก็ไม่รู้สักเพลงนึงผ้าเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนลงมาเปิดเผยท่าเต้นขึ้นเรื่อยๆถ้าทีมไหนรู้คำตอบว่าท่าที่เขาเต้นเนี่ยมาจากเพลงอะไรวิ่งมาหยิบไมค์ครับแล้วตอบมีเวลา5วินาทีถ้าตอบผิดอีกทีมนึงได้ตอบครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะทีมไหนที่ชนะจะได้คะแนนสะสมไป3คะแนนด้วยกันสำหรับเกมนี้ครับผมแต่อันดับแรกครับขอเชิญคุณครูถั่วงอกครับเชิญครับโอ้โหคนนี้ตัวจี๊ดเลยโอ้โหครับคุณอายไหมฮะลูกคุณก็6คนแล้วแต่คุณยังต้องมาแต่งตัวแบบนี้อยู่อายค่ะไม่ต้องอันนี้เราขอดูตัวอย่างก่อนได้ไหมฮะครับผมสมมุติอย่างนี้นะฮะสมมุติเพลงนี่ตัวอย่างนะครับถ่ายกันเล่นๆว่านี่เป็นเพลงแต่ค่อยๆเลื่อนลงมานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวนะไปแอบเต้นหับข้างล่างเอ้าแล้วจะเอายังไงแล้วหมายความว่าเต้นไม่ให้เขาเห็นไม่ใช่หรอครับไปแอบเต้นไม่ให้เขาเห็นอย่างนั้นหมายความว่าเต้นอยากให้คนอื่นเขาเห็นตรงนู้นเอาไหมหลบกับผ้าเนี่ยพี่เอาไหมฮะไปรู้แล้วสมมุตินะสมมุติปึ๊บตอบครับคนใจง่ายของไอซ์แลนด์อยู่ถูกต้องครับประมาณนี้แล้วก็จะดูเฉลยแล้วก็ดูเฉลยการตกลงเป็นเพลงนี้ครับโอ้โหไม่รู้จะรู้ไหมเนี่ยไอ้ทีมงานมีคนอื่นกันแล้วอ่ะประมาณนี้โอเคเข้าใจกติกานะอันนี้เกมนี้เล่นกันทั้งทีมช่วยกันคิดได้ครับผมจับท่าดีนะครับพร้อมแล้วมาครับได้แล้วมาครับดูดีๆครับเดี๋ยวนะโผล่มาแค่ครึ่งตัวแต่เหมือนจะมีคนรู้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับดูออกหรือเปล่าจับแล้วครับหยุดครับไม่รักไม่ต้องของนิวจิ๋วครับไม่รักไม่ต้องของนิวจิ๋วถูกต้องครับแปลกใจคือทำแค่นี้มันไทยถูกได้ยังไงวะถ้าเขารู้ก็นิวจิ๋วไปเอาค่าแบบซิกเนเจอร์อะไรไงเขาก็เลยรู้ไงร้อยครับผมทีมดำได้ไป1แต้มต่อกันเลยครับเพลงที่2นะพูดอีกทีพูดอีกทีของคริสติน่าคริสติน่าถูกต้องครับโอ้โหนี่แหละเลยดูเฉลยครับเพลงมาเดี๋ยวนะยังพูดอีกทีไม่ได้ดูดิทีพูดอีกทีมันออกดูดได้เหมือนกันครับผมทีมแดงนะครับได้ไป1แต้มเข้ากันแล้วตอนนี้เสมอแล้วเก่งมากพร้อมนะครับพร้อมแล้วมาครับไม่เห็นนะควบม้าอ๋อเจแต่ตื่นไปแล้วตอบครับหยุดครับพี่เจตอบว่าไปไปไหนมันนี่มาพูดกับกูอยู่นี่หมดเวลาครับได้ตอบครับพี่ช่างตอบครับฝากเลี้ยงครับเจเจตลินฝากเลี้ยงเจเจตลินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้ยนิดเดียวของมันพี่ช่างเนี่ยยอดเปิดเพลงนานไปหน่อยหอบเลยนะอะไรฮะหอบไม่เขาใช้ปอดมาเยอะฮะต้องสงสารเขานี่ในการทำอะไรฮะผมว่าผมเต้นเหมือนไปฮะรอบต่อไปจะเต้นให้ไม่เหมือนเฮ้ย
ก็ไม่เหมือนแต่แรกนะถึงอาจารย์ถั่วงอกจะไม่เซียนครับแต่ก็ยังพอเนียนได้เลยครับคุณผู้ชมลองสังเกตให้ดีๆนะครับแต่ละเพลงเนี่ยจะมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เลยครับทีมดำนะฮะนำไป2แต้มนะครับทีมแดงมีแต้มเดียวนะครับนี่1แต้มไปเก่งนะพร้อมแล้วไปเลยครับเฮ้ยหยุดครับตอบอะไรวะฮูลา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 2002ราตรีฮูลาฮูลาผิดครับตอบครับตอบว่าเร็วเดี๋ยวหมดเวลาผีเสื้อราตรีผีเสื้อราตรีผิดครับมาดูเฉลยว่าเป็นเพลงอะไรโอ้จ๋าโอ้พี่ต้องมีอย่างนี้ดินี่จ๋าอายไหมถามจริงไม่อายแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เมื่อกี้ไม่มีใครได้คะแนนไม่มีใครได้แต้มไปนะครับผมพร้อมนะครับ2ทีมนะครับไปเลยครับตอบครับตอบเองนะครับตอบเองได้เลยตอบเองได้เลยเพลงพี่แจ๊ดอะไรวะหมดเวลานะฮะเดี๋ยวหมดเวลาหมดเวลาครับตอบครับตะบียังกุ๊กกุ๊กอ่ะอันนั้นชื่อวงครับอันนั้นชื่อวงนะจำชื่อเพลงไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเพลงแจ๊ดอ่ะดูเพลงด้วยเพลงเขาโอ้เพลงเขาดังเดี๋ยวนะไม่มีใครจำชื่อเพลงคุณได้สักคนเพลงนี้ดังมั้ยเนี่ยไปเช็ควิวก็200กว่าล้านมันไม่มีใครรู้จักเพลงเลยวะขอเต้นอีกทีย้ำๆอีกทีเพลงอะไรเพลงอะไรเฮ้ยไม่มีใครรู้สักคนแวนฟอแวนฟอแวนฟอหล่อเฟี้ยวใช่ฮะกว่าจะรู้กันไม่ผมไม่จำชื่อเพลงผมจำศิลปินไงฮะจำศิลปินมันโดดเด่นอ่ะพี่ผมเสียดายมากเลยศิลปินไปแล้วสิใช่แล้วร้องไปแล้วไปวันเดียวกับเลยอ่ะเฮ้ยคุณดูออริจินอลดีกว่าเอางี้ดูแต่น้องเขาเต้นเป๊ะเลยนะเขาจะเต้นเป๊ะหล่อเฟี้ยวเขาเต้นแป๊ะเลยเนาะเป็นโคตรแป๊ะเลยแป๊ะเลยขอโทษทุกคนด้วยนะที่พูดเมื่อกี้แป๊ะเลยขอโทษด้วยที่บอกว่าพร้อมมากเลยครับขอโทษด้วยเอามาไม่เป็นไรเพลงต่อไปครับผมมาครับไม่ยากอันนี้เฮ้ยโอ้คุณสิ่งที่คุณทำช่างเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวหมดเวลา5วิ LOVE LOVE ของ LOVE คุณสามซุปเปอร์แก๊งครับ LOVE คุณสามซุปเปอร์แก๊งถูกต้องครับมาดูเฉลยครับครับเฉลยครับคนเยอะมากตอนนี้ทีมดำนะครับมี3แต้มทีมแดง1แต้มนะครับมาข้อที่7แล้วครับมาครับอินมากเลยจากด้านหลังครับตอบครับไอ้นี้สัมบาร์เลยดีแล้วพี่สุกิตไอ้นี้สัมบาร์ดีบี้สุกิตถูกต้องครับไล่มาแล้วดูเฉลยทีครับเฉลยครับผมว่าเขาคิดว่าเขาเป็นบี้อยู่นะเอาจริงเขาคิดว่าเขาคือบี้รู้ได้ไงคู่แข่งบี้เดอะสตาร์บี้เห็บหมาครับผมช่วยแม่อ่ะทีมดำนะครับ3แต้มทีมแดง2แต้มเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วสบายยังไล่ทันอยู่ครับผมพร้อมแล้วดูครับ
เฮ้ยเฮ้ยหยุดครับตอบใบไม้ป่ะฟรายใช่ใช่ใบไม้ฟรายวงฟรายใบไม้วงฟรายเป็นคำตอบที่ผิดครับตอบแล้วแต่ใกล้เคียงมากอ๋อไม่ตอบไปเลยตอบแล้วปาล์มมี่จ่าดาดำปาล์มมี่จ่าดาดำปาล์มมี่จ่าดาดำนะครับผิดครับดูเฉลยครับครับโอ้ยขอชนะครับโอ้โหวงถูกมันเหมือนกันแหละวงไฟใช่ครับนี่อีวงไฟหรือสกายตึกคุณเป็นคนพูดออกมาไม่แต่ปามี่ก็ใกล้เคียงนะปามี่เขาก็มีท่าคล้ายกันนะจะเดินดำปามี่เขาจะออกท่าอย่างแต่เขาจะออกข้างไหมเขาจะออกข้างข้างหน่อยครับผมตอนแรกนึกว่าพี่เป้ไฮบล็อกใครนะนึกว่าพี่เป้ไฮบล็อกเป้ไฮบล็อกเต้นอะไรแบบนี้ด้วยเป้ร้องอย่างนี้ฮะไปไปแล้วไม่ใช่มีล็อกด้วยฮะท่านเดอะซันหรือหินเหล็กไฟทุกอย่างครับสำหรับเพลงนี้นะครับไม่มีใครได้แต้มไปครับโอเคเหลืออีก2เพลงเหลืออีก2เพลงและ2ข้อที่เหลือนี้ครับถ้าทีมดำตอบถูกเพียง1ข้อนี่ก็จะชนะทันทีส่วนทีมแดงต้องตอบให้ถูกทั้ง2ข้อเพื่อพลิกกลับมาชนะแหมมันนะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วท่าเต้นมาเลยครับตอบครับขอจะเธอแรกโบโทครับหญิงลีใจเธอแรกโบโทหญิงลีถูกต้องครับไปเห็นจังหวะไหนอ้าวเห็นไหลอ่ะพอไหลมาใช่เลยดูเฉลยทีมาครับไม่ชนะไปแล้วก็อารมณ์ดีเจนะครับคุณอาร์ตถึงจะสูสีครับแต่สุดท้ายทีมดำเนี่ยก็แน่นอนกว่าคว้าคะแนนจากเกมนี้ไปสะสมได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3คะแนนนี้ก็ตกอยู่กับทีมดำโอ้โหคะแนนรวมตอนนี้นะครับทีมดำมี6คะแนนครับทีมแดงมี0คะแนนครับแต่อย่าเพิ่งท้อใจฮะเพราะเกมสุดท้ายคะแนนสูงสุดที่สะสมได้คือ10เลยครับผม10เต็มๆเลยอาจจะชนะ10ต่อ6เลยก็ได้เกมที่4นั่นก็คือเกมวาดวิมานในอากาศและสำหรับเกมสุดท้ายของเราครับเกมวาดวิมานในอากาศครับกติกาก็คือว่าอันนี้เล่นกันทั้งทีมเลยครับเราจะมายืนเรียงกัน3คนครับเดี๋ยวผมจะส่งคำให้กับคนแรกอีก2คนที่เหลือหันหลังห้ามแอบดูครับส่งคำมาปุ๊บพอผมได้คำมาปุ๊บผมรู้แล้วอ่ะคิดก่อนว่าจะบ้ายังไงพอรู้แล้วจะไงก็สะกิดปึ๊บผมทำท่าอ่ะสมมุติว่าเป็นท่าปึ๊บผมก็ทำต่อปึ๊บผมหันกลับมาส่งกลับไปให้คนสุดท้ายครับผมเสร็จปุ๊บเวลา10วินาทีนะครับในการทำท่าคนสุดท้ายพอได้รับท่ามาปุ๊บหน้าที่ของเราต้องทายถูกว่าที่เขาใบ้มาเนี่ยคิดว่าเป็นคำว่าอะไรสมมติทายไปปุ๊บผิดตื่นคนนี้มีสิทธิ์ได้ทายต่อแต่ว่าคะแนนจาก2คะแนนจะลดลงเหลือ1คะแนนละครับผมตอบไม่ถูกก็ไม่ได้คะแนนไปวนกันไปเรื่อยๆสลับกันทายสลับกันใบถ้าได้ตั้งแต่คำแรกนะทุกข้อเลย5ข้อ10คะแนนเลยครับผมอ่ะเชิญทีมแดงครับมาเลยครับมันเป็นหมวดของใช้ในบ้านนะของใช้ภายในบ้านทายอันนี้ของใช้เหรออ่าอย่าบอกถ้าคนแรกนี่พังเลยนะโอ้โหครับถ้าคนแรกนี่เตรียมพังเลยนะฮะคนแรกไม่ได้คนทายก็มีสิทธิ์พังเหมือนนะดูมีเครดิตโอเคหันหลังไว้ฮะหันหลังไว้คุณเนี่ยหันหลังคุณหันแม่งรู้เนี่ยฮะคุณมันยืนมองแม่แล้วนี่คือว่าทำไมคุณก็เห็นนี่ครับแล้วนี่นะเอหันครับเอหันครับตอนนี้ผมเป็นพยานนะสี่ห้าหันแล้วยังไม่หันเลยยังอันนี้นอนน้อยป่ะฮะวันนี้ครับผมหันหลังครับรอเขาสกิดยังไม่ได้สะกิดรอเขาสะกิดก่อนหันหลังครับคุณเอหันหลังหันไปตรงนู้นน่าส่งเกมให้เขาก่อน2อาทิตย์นะเขาจะหาข้อมูลทางกันบ้านก่อนพร้อมนะครับมีด้วยกัน5คำนะโอเคคำแรกครับพร้อมไหมฮะพร้อมไหมอย่าหูอย่าหูพร้อมแล้วหันไปสะกิดเขาเลยครับ
ลับไปครับหันกลับมาครับพลังครับยากมากใจมากพลังครับโอ้โหอะไรบ้างอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เพิ่งดูท่าไปหยกหยกลืมซะแล้วแหละครับคุณเอ๋แบบนี้เนี่ยทีมแดงจะรอดพ้นจากการโดนลงโทษหรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกันนะครับ